กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Blade and Soul Revolution นะครับก็คลิปออกช้าไม่ต้องตกใจครับแจ้งไปในแฟนเพจนานแล้วใช่ไหมคลิปมีปัญหาครับเสียงมันหายภาพมันค้างกระตุกบ้างอะไรบ้างก็เลยอ่ะทำใหม่เลยก็แล้วกันนะครับก็ออกช้าหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศช่วงต้นมาให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับคือจริงๆมันก็เหมือนเซิร์ฟญี่ปุ่นที่ผมรีวิวแหละไม่ได้แตกต่างใครที่เคยดูเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วเนี่ยไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้นะมันเหมือนกัน มันเหมือนกันนะครับเอาละเรามาดูก่อนเลยก็แล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือจะเป็นเผ่าใช่ไหมครับแต่ละเผ่าก็จะมีอาชีพนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเล่นเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยมันจะมีมากกว่านี้ใช้คำนี้แล้วกันมันก็อัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเนาะอย่างเช่นเผ่าจีนเนี่ยจะมี2อาชีพด้วยกันคือ Blade Master ครับใช้กระบี่ดาบนั่นแหละแล้วแต่จะเรียกเพมาครับผมกังฟูมาสเตอร์ใช้หมัดครับเด่นด้านโจมตีดูสถานะดีๆนะอันไหนเด่นโจมตีเด่นป้องกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเผ่าจีนเนี่ยจะเลือกได้ทั้งชายหญิงนะครับเพมาครับตัวนี้คือเป็นตัวที่ผมเล่นในเวอร์ชัน PC ด้วยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดต่อไปครับเผ่ากรครับผมก็มีกังฟูมาสเตอร์ครับเหมือนเมื่อกี้ครับกังฟูแล้วก็มีเดสทรอยเออร์ครับอันนี้ใช้ขวานครับเด่นด้านการป้องกันนะครับโอเคต่อไปเผ่าคุณครับผมเผ่าคุณเนี่ยก็คือมี2อาชีพครับเบรนมาสเตอร์ครับก็เป็นดาบกระบี่เนาะเผ่านี้สวยเลยครับและมีแต่ผู้หญิงด้วยเปลี่ยนไม่ได้นะเหมือนกอนอ่ะกอนก็คือจะมีแต่ผู้ชายอะไรเงี้ยครับก็นะบางเผ่ามันจะฟิกเพศเอาไว้นะครับเปลี่ยนไม่ได้นะฮะมาดูฟอนต์มาสเตอร์มั้งครับนักเวทครับนี่คือตัวละครที่ผมเล่นทุกเซิร์ฟเวอร์เลยเพราะว่าผมเล่นแต่นักเวทครับอาชีพอื่นไม่ค่อยได้เล่นนะต่อไปหลินครับหลินตอนนี้มีแค่ฟอนต์มาสเตอร์ครับผมก็ตามนี้นะครับเป็นเผ่าตัวเล็กครับน่ารักดีก็แล้วแต่เราจะสร้างอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมสร้างหมัดกันแล้วกันนะครับเหมือนที่ผมเคยเล่นเนาะสมัยเวอร์ชัน PC ครับมาเริ่มเลยกันแล้วกันส่วนเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยมันก็จะมีในระดับหนึ่งครับมันไม่ได้อิสระมากแบบจับตรงโน้นตรงนี้โยกเยกอะไรเงี้ยไม่ได้คือมันจะมีแบบเป็นพรีเซตมาให้เราเลือกในระดับหนึ่งนะครับลองดูแล้วกันนะเห็นไหมร่างกายจะแบบไหนมันปรับสรีระได้นะแต่ว่ามันเนี่ยจะเป็นอย่างไงเห็นไหมครับก็คือเป็นเกรดให้เราเลือกนะครับปรับขนาดนมได้ไหมมันก็ได้นะ ก็ได้นะลองไปหาดูกันแล้วกันตัวละครหญิงมันก็ปรับได้แต่ว่ามันไม่ได้แบบได้แบบเหมือนแบบเดอะซิมหรือว่าBattlesus Mobile อะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นมันละเอียดยิบเลยนั้นแบบใหญ่ทะลักมากนะครับแล้วก็จะมีตัวที่แบบว่าให้ดูคอสตูมตัวอย่างนะครับว่าอาชีพเนี้ยคอสตูมมันเป็นประมาณไหนก็แค่นี้แหละก็ไม่ได้ซับซ้อนมากกดสร้างได้เลยพร้อมตั้งชื่อตัวละครครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆก่อนละกันเป็นเกมแนว MMORPG นะครับใช้เกม Blade and Soul เนี่ยเวอร์ชั่น PC เนี่ยมาเป็นต้นแบบเลยเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องหรืออะไรเงี้ยช่วงแรกจะเหมือนกันหมดจะแทบจะไม่แตกต่างเลยมันจะแตกต่างแค่เรื่องของเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแนวออโต้ MMO ก็คือเราไม่ต้องทำอะไรมากเกมมันจะมีออโต้ให้เดินเควสให้โจมตีอัตโนมัติให้หมดเรื่องการเหาะเหินเดินอากาศก็ยังคงมีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้อิสระถูกไหมในเกมแบนโซเนี่ยคือมันจะมีบางจุดเท่านั้นอะที่มันจะแบบว่าโดดฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับได้อะไรเงี้ยอย่างกับดู CG animation อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เวลาเราทำเควสด้านขวาเลยครับแค่นี้แหละจบมันก็จะเดินไปหา NPC แล้วก็ไปสู้ให้อะไรให้ครับแล้วก็คลิกแค่นี้แหละไม่มีอะไรช่วงแรกก็คือแค่นี้เลยจนกว่าจะถึงการต่อสู้นะครับก็คลิกไปเรื่อยๆครับเดินมาแป๊บนึงก็ถึงเควสต่อสู้แล้วนะครับก็ท่วงท่าทำนองการต่อสู้ก็มีความละไมคล้าย NPC นั่นแหละก็คืออย่าลืมมันเกมเดียวกันนะแค่มีการปรับปรุงเล็กน้อยแล้วเอามาไว้ในมือถือแต่ก็เล่นเชื่อมต่อกันไม่ได้นะเรียกว่าคนละเกมก็ได้เอา ไม่รู้จะเรียกยังไงโอเคเอามาดูการต่อสู้ครับนี่ครับถ้าเป็นหมัดจะมีเคาน์เตอร์ใช่ไหมนี่กระแทกต่อครับผมคือการต่อสู้มันสนุกอย่างหนึ่งคือถึงแม้ว่ามันจะออโต้สู้ให้อัตโนมัติแต่มันจะมีบางจังหวะที่เราแบบต้องกดสกิลหลบกดสกิลบล็อกหรือว่าศัตรูมันเซแล้วเราจะใช้คอมโบอะไรเงี้ยซึ่งบอทมันไม่ทำให้เราต้องคอยกดเองเดี๋ยวเล่นไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เห็นคราวนี้ถึงจังหวะที่เราต้องเหาะเหินเดินอากาศแล้วใช่ไหมครับจัดมานี่ครับกระโดดแล้วก็พุ่งของจริงไม่ได้พุ่งไกลขนาดนี้นะครับอันนี้อย่างที่บอกเนาะว่าบางจุดอ่ะมันจะมีแบบเนี้ยให้เราดูนะฮะโอเคเนี่ยเขาก็สอนนะว่าให้กดตัวเดิม2ครั้งนะครับพุ่งทะยานเอาไปโดดพุ่งเห็นไหมครับพุ่งเห็นไหมก็แค่นี้แหละล่วงสินะเนี่ยเรียบร้อยเลยครับผมเขาบอกให้พุ่ง2ทีครับแต่ไม่เป็นไรผ่านเควสละข้ามมาอีกฝั่งนึงได้ละคือมันพุ่งได้แค่นี้แหละครับมันไม่ได้พุ่งเร็วเหมือนกับที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นแค่บางจุดเท่านั้นอ่ะที่มันจะทำได้ครับเล่นมาอีกสักพักครับก็ถึงเนื้อเรื่องนะครับตอนที่พวกจินซัวยอนใช่ไหมเขามาบุก
มู่บ้านนะครับผมก็จะเห็นว่าเหมือนเดิมครับไม่ได้แตกต่างครับหนังม้วนเดิมนะคือเราโดนถล่มสำนักนั่นเองครับรุ่นพี่ที่คอยสอนเราก็ตายหมดตายหมดจริงๆมันเหลือรอดบางคนนะแต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีใช่ไหมลองดูกันแล้วกันครับเนื้อเรื่องผมบอกเลยว่าใช้ได้ครับใช้ได้ก็มีคัตซีนให้ดูเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ตัวโกงสวยมากเนาะเนี่ยคนนี้มาปลุกเราครับเรียบร้อยเป็นไงตัวโกงสวยๆนี่ครับครูอาจารย์ของเราโอเคป่ะสู้ต่อครับผมไอ้พวกวิญญาณร้ายมาไม่ต้องทำอะไรเลยมันบอดอยู่แบบเดียวล่วงครับปีศาจอัญเชิญนี่แน่กระโดดทุบเรียบร้อยชอบอ่ะท่ามันเท่ดีดุดันไงดุดันโอเคจบครับผมคัตซีนเดิมๆครับก็คือพวกเราโดนทรยศใช่ไหมโดยรุ่นพี่ของเราครับคนนี้แต่คำบอกแล้วก็คือว่าที่พวกนี้มันตัดสัญญาณมาบุกด้วยเพราะว่าอาจารย์ของเราโดนวางยานั่นเองครับจริงๆอาจารย์เราเก่งกว่านี้นะแต่ว่าโดนวางยาไง Oh, what's thisAre these the fabled Hongmoon arts? เนี่ยมีการแบบข่มด้วยมีการบูลลี่ด้วยนี่ครับอาจารย์เข้าสู่โหมดเอาจริงโอ้น้ำมันดาบคมสนธยานี่และอาจารย์เราก็แปลงร่างกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าครับโอ้อ้าวดู CG มันไปหน่อยครับอยู่มันเข้าโหมดประหยัดพลังงานเลยเอาสู้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 กับจินโซยอนครับผมนี่ไงที่ผมบอกว่าเวลาเราสู้สู้อยู่อ่ะมันจะมีแอคชั่นสกิลอะไรมาให้เรากดนะครับเนี่ยนี่คือการมุดไปด้านหลังใช่ไหมจบตีเอออันนี้ถอยเพราะว่าเป็นท่า AOE ครับนั่นแหละครับสู้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 อัดไม่เข้าแล้วครับเลือดเป็นแสนเดี๋ยวแล้วก็ต้องไปเดี่ยวเดี่ยวกับอาจารย์แล้วครับเพราะว่าเราสู้ไม่ไหวครับส่วนใครที่ขี้เกียจดูมันข้ามได้นะด้านขวาบนอ่ะมันข้ามได้เลยนะจะได้แบบไม่ต้องซีเรียสครับข้ามข้ามไปเพราะว่าดูกี่ทีก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเนาะตามเนื้อเรื่องก็คือเราถูกจับเป็นตัวประกันนะครับก็คืออาจารย์เราก็เลยต้องเลือกครับระหว่างเอาดาบคมสนธยาให้กับไวร้ายไปเพื่อที่จะปล่อยให้เรามีชีวิตรอดต่อไปนั่นเองครับเลือกเอาครับว่าสิทธิ์ของสำนักคนสุดท้ายกับดาบคมสนธยาครับแต่ว่าอาจารย์เลือกเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวให้สมกับที่อาจารย์เขาเลือกเราด้วยนะครับเอาไปอาจารย์เราก็กลับคืนสู่ร่างเดิมครับนี่น่าจะเป็นความสามารถของดาบคมสนธยาไปลูกศิษย์ข้าตามสัญญาด้วยแล้วก็ปล่อยจริงๆครับนี่สัจจาในหมู่โจรก็มีนะบางครั้งแต่ว่าเขาปล่อยแค่เราคนเดียวครับไม่ได้ปล่อยอาจารย์ครับตามสัญญาแล้วก็คำสั่งเสียของอาจารย์ครั้งสุดท้ายบอกเราครับว่าจงมีชีวิตอยู่ต่อไปนะฮะก็คือบอกเรานั่นเองครับสรุปทั้งสำนักคือตายหมดนะครับก็คือเหลือเราครับแล้วก็จริงๆมีบางคนที่รอดนะมีบางคนที่รอดเดี๋ยวแต่ก็ตายอยู่ดีอ่ะดูไปเรื่อยๆเนี่ยตามสัญญาแล้วครับผมจบครับผมก็เราก็
หัวร้อนนะฮะเข้าไปบวกแต่ว่าไม่ไหวครับโดนดาบเดียวกิ้งตกเขามานะฮะก็นี่คือเนื้อเรื่องช่วงต้นนะครับแล้วมีการย้อนความกันด้วยนะว่าในอดีตเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนตัวละครเล่นกันละกันนะครับนี่คือจะเป็นตัวใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะเล่นตัวเก่าตัวเก่าผมเล่นไปสักพักแล้วล่ะระบบเปิดค่อนข้างเยอะละเดี๋ยวเราไปดูระบบของเกมกันดีกว่าครับโอเคครับนี่คือตัวที่ผมเล่นไว้ตั้งแต่4-5 วันก่อนนะครับคือตัวนี้นั่นแหละครับมีคนถามเยอะเลยว่าชุดนี้ได้มายังไงเดี๋ยวพาไปทำให้ดูอีกทีกันละกันนะครับก็ถ้าเกิดเราเล่นมาสักพักนึงเนี่ยจนเลเวล35เลยเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีสำนักให้เลือกโอ้เซิร์ฟที่ผมอยู่นั้นสีแดงเยอะแฮะงั้นเดี๋ยวผมเล่นสีฟ้าก็แล้วกันนะครับชอบครับคนน้อยชอบมาขอเข้าสำนักสีฟ้าครับผมโอ้โหมาถึงก็ตัดฉากอันนี้ทำสงครามจำลองเลยปะเนี่ยน่าจะใช่นะใส่ชุดฝ่ายแล้วก็เข้าห้ำหั่นกันได้เลยครับมาน ี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของ Bane and Soul เนาะก็คือสงครามฝ่ายครับใส่ชุดฝ่ายแล้วบวกกันได้เลยอย่างกับ Avenger นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับมุมกล้องมันอาจจะดูแบบไม่ได้เจตนาครับไม่ได้เจตนาแต่ชุดนี้มันเซ็กซี่อยู่แล้วไงเป็นชุดนักเรียนเกาหลีเนาะกระโปรงสั้นเห็นกางเกงในเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็คือจะมีการเลือกฟงเลือกฝ่ายด้วยเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราไม่ได้ใส่ชุดฝ่ายครับเราเข้าไปบวกเขาเลยหัวหน้าฝ่ายกำลังประจันบานอยู่หัวหน้าฝ่ายคือไอ้ตัวใหญ่นี่ใช่ไหมไม่มีปัญหาบวกเลยครับผมบอทเหมือนเดิมครับมันต้องอะไรมาค่อยกดไอ้พวกสกิลคอมโบกันแล้วกันนะมีคอมโบอะไรขึ้นมาค่อยกดหรือว่ามีดาเมจอยู่ด้านล่างอะไรเงี้ยครับก็พยายามกิ้งหลบด้วยกันแล้วกันเวอร์ชันนี้เราไม่ต้องกดอะไรเยอะครับค่อยกดหลบกดมุดไปด้านหลังนะแล้วก็ดูคอมโบมีอะไรขึ้นโอเคก็ประมาณนี้นะฮะไอ้ระบบเนี้ยเหมือนเขาสอนให้เราแบบทำสงครามไงทำสงครามเนี่ยว่าต้องทำอะไรบ้างนู่นนั่นนี่นะครับก็ลองดูกันแล้วกันส่วนตัวผมคงไม่ได้เข้าร่วมสงครามครับนี่เรียกหุ่นมาช่วยว้าโอเคสู้สู้เป็นไงล่ะเจอตัดกำลังเข้าไปครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงเควสตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เสร็จแล้วไม่รอช้าครับวิ่งมาอีกฝั่งหนึ่งครับผมแต่เวลาสู้จริงไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกมั่วกว่านี้เยอะอันนี้มันเป็นการทดสอบเนาะเป็นการสอนการใช้ระบบพวกนี้เฉยครับต่อไปก็จะเป็นตัวของพยัคฆ์เหล็กคือเหมือนเป็นมอนสเตอร์ให้สู้ด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบเนาะมีมุดหลังเลยแล้วกันอ้าวตันเหรอจ๊ะนี่แน่เฮ้ยเดี๋ยวผมต้องหลบเฮ้ยหลบผิดฝั่งว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เรียบร้อยครับผมคราวนี้คือเราได้บัฟเว้ยก็คือถ้าเกิดเราไปคุยกับไอ้ธนูใช่ไหมธนูช่วยยิงนะครับแต่ถ้าเกิดเราจัดการเสือจะมาช่วยบัฟนั่นเองครับก็น่าสนใจดีเนาะไปใกล้จบเควสแล้วครับอันนี้เขาสอนนะอันนี้หัวหน้าฝั่งตรงข้ามมันตายแล้วนี่แล้วก็ทุบประตูได้เลยครับนี่เสือมาช่วยเราสู้ด้วยเยี่ยมไปเลยครับผมหลังจากบับแล้วมาสู้นะฮะก็ค่ายใครพังก่อนก็นั่นแหละครับแพ้ไปครับประตูค่อนข้างถึกเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแหกครับผมเข้าไปถึงค่ายของฝั่งตรงข้ามแล้วทำลายรูปปั้นมังกรต่อครับกระถางลัทธิครับผมโอ้โหมีคัตซีนอีกแล้วอย่างเท่เย่ชนะแล้วแต่เราก็ใส่ชุดไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็เข้าร่วมสงครามได้ครับผมอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะก็คือเป็นสงครามฝ่ายนั่นแหละแต่ก็ลองเลือกทีมดูกันเองก็แล้วกันนะครับลองหาดูอะเพื่อนตัวเองที่มาเล่นเนี่ยอยู่ฝ่ายไหนก็อยู่ฝ่ายนั้นไปครับฝ่ายไหนที่มีน้อยกว่าจะได้รับรางวัลถ้าเกิดว่าเราเลือกฝ่ายนั้นด้วยก็อย่างตัวอย่างเนาะผมก็ได้รับรางวัลเพิ่มนะครับเก็บแร่หน่อยแล้วกันนี่คือเป็นรางวัลจากการชนะสงครามนั่นเองครับเก็บเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการวาร์ปกลับไปที่เมืองก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเวลาเราจะตีบวกคราฟของอะไรเงี้ยขายของเราต้องกลับไปที่เมืองนะก็เดี๋ยวกลับไปเมืองเลยก็แล้วกันวิธีการกลับง่ายๆก็คือคลิกที่แผนที่ครับด้านซ้ายนะครับกดรูปโลกก็ได้
มันก็จะมีแผนที่ใช่ไหมครับให้กดด้านบนครับมันก็จะดูสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆเอางี้แล้วกันมันแบ่งเป็นเลเยอร์อ่ะแล้วก็ลงไปดูได้นะครับแล้วก็พยายามหาที่มันเป็นหมู่บ้านครับแล้วรู้ได้ไงอันไหนเป็นหมู่บ้านดูสัญลักษณ์ก็รู้แล้วเห็นไหมครับอันเนี้ยเป็นหมู่บ้านแล้วก็คลิกไปได้เลยนะครับคลิกไปจุดไหนอย่างนี้ก็แล้วกันหมู่บ้านชิวไผ่แล้วก็กดวาร์ปได้เลยเห็นไหมครับเคลื่อนย้ายก็ได้ด้านขวาเห็นไหมครับก็แล้วแต่เราอะลองกดดูก็แล้วกันนะครับวาร์ปเลยก็แล้วกันครับคือเกมนี้เราไม่เสียอะไรไงวาร์ปมันก็จะแบบอย่างเงี้ยก็จะไล่เวทนิดนึงแล้วก็ค่อยวาร์ปนะครับก็จะไม่มีอะไรนะครับวาร์ปได้ครับผมโอเคพอเรามาถึงเมืองแล้วครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมี NPC อยู่เต็มเลยเห็นไหมครับแล้วก็คนเพียบเลยเพราะว่าเขามาตีบงตีบวกกันไงนี่มาดู NPC ที่สำคัญในช่วงแรกว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ขายของครับผมเข้าไปใกล้ๆแล้วกดตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี2อันใช่ไหมครับดูอันแรกก่อนอันแรกคือการซื้อขายของนั่นแหละนะครับมันจะสุ่มด้วยนะมันจะสุ่มด้วยนะครับเราอยากจะซื้ออะไรก็ซื้ออยากจะขายอะไรก็ขายเพราะว่าเวลาเราไปสู้กับมอนสเตอร์ของเกมเนี้ยมันจะได้ขยะมาขายด้วยเวลาเราขายก็คือไปแท็บสุดท้ายครับอันเนี้ยมันจะมีพวกขยะที่เราได้จากการต่อสู้มาแล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนขายได้ไม่ได้อันไหนต้องเก็บไว้ถ้าขายเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์เหรียญแบบนี้อันนี้คือเป็นขยะเอาไปขายแต่ถ้าอย่างเงี้ยเป็นรูปคล้ายๆกับค้อนกับประแจอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเอาไว้คราฟของเราอาจจะเก็บไว้ก็ได้นะครับหรือเราขี้เกียจคิดกดตัวนี้เลยก็ได้นะเลือกทั้งหมดมันก็จะมีให้เราติดครับว่าเป็นของอะไรบ้างนะครับระดับความแรงเท่าไหร่มันก็จะไปยัดให้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นของสำหรับการขายอะไรแบบนี้เป็นต้นและนอกจากนี้มันจะมีวัตถุดิบขายด้วยนะก็คือแล้วแต่เราอะเราจะซื้ออะไรก็ตามใจเลยได้แค่นี้นะครับทีนี้มันมีอีกเมนูหนึ่งใช่ไหมไอที่เป็นรูปค้อนกับประแจไขว้กันนะครับนี่คือการคราฟนั่นเองครับที่ผมบอกว่าไอชุดนักเรียนเนี่ยได้จากไหนได้จากอันนี้นั่นแหละครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องทำการรับรางวัลทั้งหลายแหล่ที่เกมแจกก่อนแล้วเรากดตัวนี้ดูก็ได้ครับที่เป็นรูปเหลี่ยมๆหกเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะมีพวกรางวัลตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลการประจนภัยรางวัลเลเวลอัพรางวัลเช็คชื่อรางวัลหยุดพักอะไรเงี้ยแต่รางวัลหยุดพักนี่คือรางวัลออฟไลน์เราไม่ได้อยู่หน้าจอหรือว่าเราออฟไลน์ไปก็สามารถที่จะรับรางวัลได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรพวกเนี้ยก็ลองเช็คให้หมดรับมาให้หมดก่อนนะครับแล้วมันจะมีของอันนึงอ่ะมันจะมาเป็นกล่องนะผมจำไม่ผิดนะพอดีหลายวันแล้วลืมมันจะมาเป็นกล่องอ่ะลองเปิดดูจนกว่าเราจะได้แบบแปลนมาครับซึ่งแบบแปลนเนี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณแบบนี้ครับซึ่งเราจะได้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆของเกมนะครับคือช่วงแรกของเกมเนี่ยตอนที่เขาสอนเรื่องการคราฟชุดอ่ะนั่นแหละเราจะได้ตรงนั้นเลยเราก็สามารถที่จะเปิดตัวคอสตูมเนี่ยมาคราฟได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เวลาเราคราฟก็เข้าไปนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายเห็นไหมครับมันจะมีของบอกว่าอันไหนเราคราฟได้แล้วอันไหนเรายังมีแบบร่างอยู่วัตถุดิบไม่ครบมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนไว้สำหรับชุดนักเรียนเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างครับอยู่ตรงกิจกรรมนะครับก็อย่างที่บอกนะรับของรางวัลอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็เกมมันสอนเรื่องของการคราฟของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาคราฟเลยนะครับก็จะได้ชุดนักเรียนมาด้วยกดคราฟปุ๊บเสร็จปั๊บเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็ถ้าเกิดเราคราฟอะไรอย่างอื่นได้ก็คราฟไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันจะมีเควสพวกประจำวันพวกอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับการสร้างด้วยก็ลองมาสร้างดูกันละกันนะครับอันนี้ผมมีแร่เยอะเนี่ยผมคราฟเลยก็แล้วกันเนี่ย7ชิ้นใช่ไหมอ่ะคราฟเลยแล้วก็รอคราวนี้รอ14นาทีแล้วค่อยมารับนะครับแล้วถ้าเกิดมันเสร็จอ่ะมันก็จะบอกด้านซ้ายบนครับตรงสร้างเห็นไหมครับมันจะวิ่งนะถ้าเสร็จแล้วมันจะวิ่งกดปุ๊บมันก็จะมีบอกว่าเฮ้ยเราคราฟอะไรอยู่กดเคลื่อนย้ายเพื่อที่จะเดินกลับมาหา NPC ได้อันนี้คือคนแรกนะครับคราฟยาคราฟคอสตูมครับคำถามต่อมาคืออ้าวแล้วเราได้คอสตูมมาแล้วเนี่ยไปใส่ที่ไหนเปิดออปชั่นขึ้นมาครับด้านขวาบนมันจะมีตัวละครของเราครับแล้วก็เป็นห้องเสื้อผ้าเห็นไหมครับนี่แหละครับผมเข้าไปที่ห้องเสื้อผ้านะครับก็เดิมทีเราจะมีอันนี้ใช่ไหมชุดสำนักโฮมมุนอันนี้เลยอันแรกเลยแล้วก็เล่นมาสักพักหนึ่งนะครับเกมก็จะสอนชุดชาวบ้านแต่ว่าไม่สวยผมเลยไม่ใส่นั่นแหละแล้วพอเราเลือกฝ่ายก็จะมีชุดประจำฝ่ายนะครับก็แล้วแต่เป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีฟ้าอันนี้แล้วแต่เนาะแต่ว่าเราเลือกฝ่ายไหนแล้วก็ชุดนักเรียนก็อยู่ด้านขวาสุดนี่เห็นไหมครับอย่างที่บอกนะเซ็กซี่มากนะครับเห็นกางเกงในเลยทีเดียวเชียวก็ตามนี้นะครับก็ใส่เสื้อผ้าก็ตามนี้นะฮะทีนี้ถัดมาข้างๆกันครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาวุธก็แน่นอนครับเหมือนกันเลยซื้อของขายของเหมือนกันเลยมันจะวนสุ่มมาตามเวลาขาดอะไรก็ลองแวะเข้ามาดูแล้วก็ลองซื้อดูครับแล้วก็การคราฟก็จะเปลี่ยนไปก็จะเป็นพวกอาวุธเครื่องป้องกันทั้งหลายแหล่นะครับอันไหนเรามีแบบแปลนเนี่ยเห็นไหมผมมีแบบแปลนพวกเนี้ยผมก็สามารถคราฟได้ถ้าเกิดผมมีของพอทีนี้ไอ้พวกวัตถุดิบหาได้จากไหนมันก็ได้จากการไปสู้กับมอนสเตอร์นู่นนั่นนี่นั่นแหละแล้วก็รวมไปถึงการย่อยเอาของไปย่อยด้วยมันจะมีแบบของเนี่ยไม่ใช่แล้วเราเอาไปย่อยก็จะได้พวกหินอะไรพวกนี้มาด้วยนะครับแล้วไปย่อยที่ไหนข้างๆกันเลยครับที่เป็นแคมป์ไฟแบบนี้ครับมันจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดอะไรมีทั้งหมด5เมนูนะครับไปดูทีละอันเลยก็ได้นะครับอย่างอันแรกเนี่ยเป็นการตีบวกนะครับก็ตีอะไรดีตีอันนี้แล้วกันนี้ยังไม่ได้ตีนะครับก็ใช้ของเนาะตีไปเลยพอบวก6ขึ้นไปมันจะมีโอกาสแตกนะครับเนี่ย
ถ้าแตกแล้วมันจะทำให้ค่าความคงทนเนี่ยลดลงและมันมีแตกแล้วแบบซ่อมได้กับแตกแล้วแบบซ่อมไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองตีให้มันแตกเลยแล้วกันไหนๆก็มีของเยอะละแตกไหมล้มเหลวนะครับก็เหลือบวก5นะครับระดับความคงทนเสริมพลังนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าล้มเหลวอีกครั้งนึงอุปกรณ์จะชำรุดเลยนะครับ จะชำรุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเลือกระดับของออปชันนั่นเองครับคืออาวุธแต่ละอันมันก็จะมีออปชันใช่ไหมล่ะแล้วเรามีของมีแร่พวกนี้มาแล้วก็สามารถเปลี่ยนออปชันได้ดูระดับความแรงก็ได้ครับไม่รู้สูงสุดเท่าไหร่นะผมเคยเจอ SSS อ่ะก็สุ่มเป็นนี่ไง SSS นะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะคงค่าไว้แล้วก็กดตรงคงค่าไว้ได้มันก็จะให้ของมากขึ้นแต่ว่าอันนี้ออปชันนี้จะไม่หายไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนออปชันนั่นเองนะครับส่วนในที่3ครับก็คือไอ้ที่เป็นชิ้นส่วนติดใส่ตัวเราผมเรียกไม่ถูกทีเคยมีคนมาบอกแล้วผมก็ลืมว่ามันเรียกว่าอะไรนั่นแหละมันจะคล้ายๆกับระบบรูนอ่ะมันก็ติดให้ครบกระดานของเราอะไรเงี้ยครับก็จะเพิ่มความสามารถได้อันนี้คือเป็นการตีบวกนั่นแหละเวลาเราจะรู้ได้ไงอันไหนตีบวกได้เนี่ยครับมันจะมีลูกศรขึ้นชี้บอกอยู่แล้วก็เลือกวัตถุดิบนะครับมันก็คือเป็นส่วนเดียวกันอ่ะแต่ว่าเป็นอันที่เราไม่ได้ใช้แล้วนั่นเองแค่นี้แหละอันนี้คือเป็นการตีบวกอันนี้นะฮะอันนี้เรียกไม่ถูกอีกแล้วครับรูนแล้วกันรูนต่อไปเมนูที่4นะครับก็อันนี้คือเวลาเราตีแหกไงมันจะมีให้เรามาซ่อมก็คือมาซ่อมตรงนี้นั่นแหละนะครับและสุดท้ายก็คือเป็นการสลายเหมือนที่ผมบอกว่าอันไหนเราไม่ใช้แล้วเราก็เลือกสลายได้ใช่ไหมครับก็จะได้พวกวัตถุดิบต่างๆมาเอาไปใช้ในการมาอัพกงอัพเกรดหรือว่าครับของต่อได้นั่นเองครับเพราะนั้นก็คือมีอะไรก็มาทำตรงนี้นั่นแหละตรงแคมป์ไฟร์ซึ่งแคมป์ไฟร์เนี่ยมันจะมีอยู่หลายที่มากกว่าที่จะเป็นพวก NPC อีก2คนอ่ะ NPC อีก2คนนี้คือต้องอยู่ตามเมืองใหญ่นะแต่ว่าบางทีไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ตามเมืองย่อยๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนอีกอันนึงข้างๆกันครับอันนี้ตามชื่อเลยครับผู้เฝ้าคลังเก็บของก็คือเอาไว้ฝากของนั่นเองจบแค่นี้เพราะในเมืองอ่ะหลักๆ NPC ที่สำคัญที่เราต้องเข้ามายุ่งวุ่นวายกับมันก็จะมี4ตัวนี้แหละที่เราแบบจะยุ่งกับมันบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะไอ้นี่แหละยุ่งบ่อยมากเลยตีบวกนะครับนี่แหละก็คือจะเป็นคร่าวๆนะครับในเมืองนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูระบบของเกมนี้ดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง นะครับก็คือผมแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันนะคือดูตรงเนี้ยมันจะเป็นการไกด์ไลน์บอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราทำอะไรผ่านแล้วหรือกำลังมีกิจกรรมอะไรอยู่ดูตรงนี้เป็นหลักก็ได้แล้วมันก็จะมีอย่างเงี้ยจุดแดงๆแสดงว่าผมทำอะไรผ่านเห็นไหมครับเป็นเรื่องการรับรางวัลด้วยแล้วก็เวลาเราจะลงดันเจียนอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เราติ๊กตรงนี้ด้วยจะลงดันเจียนรายวันไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าจะไปลงอันนี้ปะล่ะพื้นที่ฝึกฝนไหมล่ะแต่ว่านี้เลเวลผมยังไม่ถึงไงยังไปไม่ได้เห็นไหมครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเนี่ยครับผจญภัยวิถีฮงมุนคือมันจะเป็นเหมือนกับภารกิจให้เราทำอะถ้าเกิดเราทำผ่านตามที่กำหนดก็รับรางวัลได้แล้วมันก็จะมีเควสแบบเนี้ยเยอะคือเกมเนี้ยมันแจกเยอะมากนะเยอะมากจริงๆในช่วงแรกนี่แบบเล่น7วันแรกนี่คือแจกโคตรเยอะพยายามมาเช็คตรงนี้แล้วก็ทำตามเลยนะครับส่วนระบบอื่นๆที่เขาซ่อนอยู่จะอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปขีดเห็นไหมครับนี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างดูด้านบนก็ได้ครับรางวัลจดหมายอะไรเงี้ยก็รับรางวัลตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มีอันนี้คือเป็นการดูแผนที่นั่นเองครับก็ดูได้2ที่เนาะเมื่อกี้ผมพาไปดูแล้วตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้หมดทั้งคู่นะครับแล้วต่อไปคือเป็นออปชันครับผมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เราจะปรับกราฟิกอะไรก็ได้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นคือสูงที่สุดแล้วนะครับแต่ผมเล่นผ่านบูสแต็กไงมันก็เลยอาจจะไม่สวยเท่าเล่นในมือถืออย่างใน iPhone เนี่ยจะสวยกว่านี้อีกใน iPhone 10ที่ผมเล่นอ่ะจะภาพจะสวยกว่านี้อีกนะครับส่วนนั้นต่อมาคือเปลี่ยนตัวละครนะครับส่วนนี้คือจะเป็นการประหยัดพลังงานนะครับถ้าเกิดเราปล่อยหน้าจอทิ้งไว้แป๊บนึงไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับก็เราสไลด์ออกแบบนี้ครับเพื่อจะเปิดกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับเสร็จแล้วด้านล่างครับมีการล่าอัตโนมัติแบบออฟไลน์ด้วยนะครับแต่ว่าผมยังเล่นไม่ถึงไงต้องเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก่อนมันคือการบอทออฟไลน์นั่นแหละมันจะมีเวลาอยู่ด้วยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะจำผิดก็ขออภัยด้วยละกันมีการบอทออฟไลน์นะครับเสร็จแล้วดูด้านซ้ายต่อครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างที่ตัวละครก็มีระบบเพื่อนนะคือเกมนี้แน่นอนเป็นแนว MMO นะครับแล้วก็แอดเพื่อนแล้วก็มีการแบบชวนกันตั้งตรงตั้งตี้ไปด้วยกันทำได้หมดมันก็คือเป็นเกมมือถือ MMO นั่นแหละดูด้านซ้ายสิเห็นไหมแอดเพื่อนสร้างทีมอะไรเงี้ยมันก็ทำได้เห็นไหมครับมันก็เบสิกตรงนี้ไม่มีอะไรต้องพูดมากเนาะมีแทบทุกเกมที่เป็น MMO อยู่แล้วนะครับต่อไปเรื่องของตู้เสื้อผ้าก็พูดไปแล้วใช่มั้ยนี่ไม่มีอะไรนะครับต่อไปเคล็ดลับวิชาครับอย่าลืมมาอัปเกรดสกิลด้วยนะแต่เราก็ต้องชั่งใจด้วยนะครับเพราะว่าอัปเกรดสกิลเนี่ยจะใช้แต้มไอ้พวกนี้ครับซึ่งแต้มพวกนี้เราได้จากกิจกรรมต่างๆแล้วก็บางทีมันจะมาเป็นไอเทมกดใช้เดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกันนะครับเราลองดูว่าสกิลไหนเราได้กดบ่อยแล้วใช้บ่อยเราก็มาอัปเกรดก็ได้นะอัปเกรดก็ได้นะครับเสร็จแล้วดูด้านซ้ายล่างครับถ้าเกิดอัปเกรดไปในระดับนึงแล้วเนี่ยมันจะมีการปรับใช้กระบวนท่าครับนี่เห็นมั้ยครับ
อันนี้ดูด HP 10เอาเลยไหมล่ะเอาสิมันมี2อันนะครับก็คือมีเพิ่มปริมาณความเสียหายกับดูด HP เห็นไหมครับก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดเรามีหนังสือก็มาเรียนแล้วก็ปรับเปลี่ยนกระบวนท่าได้นะครับแต่ผมเอาเป็นเพิ่มปริมาณความเสียหายน่าดีแหละก็ลองดูนะฮะแล้วก็มีท่าไม่ตายแล้วก็มีท่าห้วงสุญญากาศก็คือไอ้คอมโบที่มันมีมาให้เรากดนั่นแหละมันก็คือแล้วแต่เราอะเราจะอัพอะไรอันไหนอัพได้ก็อัพอันไหนที่เรียนกระบวนท่าใหม่ได้ก็ลองดูว่าเราต้องการจะใช้กระบวนท่าไหนนะครับมันมีบัฟของกระบวนท่าด้วยอะก็แล้วแต่เราเลยก็แล้วกันครับตรงนี้เสร็จแล้วครับพลังแฝงพลังแฝงคืออะไรก็คือคล้ายๆกับแพสซีฟอะเวลาเลเวลเราสูงขึ้นถึงในระดับหนึ่งแล้วมันจะปลดล็อกออกมาให้เราสามารถอัปเกรดได้คราวนี้จะใช้แต้มเขียวนะครับแต้มเขียวเสร็จแล้วก็เคล็ดลับวิชาเสริมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นมันเป็นความสามารถเสริมที่มีแทบทุกตัวละครนะครับอย่างเช่นเวลาเราสู้ๆอยู่อ่ะมันจะมีแบบว่าเราแบบล้มอะไรเงี้ยให้ใช้ท่ากิ้งหลบอะไรเงี้ยได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาให้เรากดตลอดอะไรเงี้ยครับก็เอาไว้ดูรายละเอียดเฉยๆครับแต่บางท่ามันก็อัปเกรดได้นะก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดมันขึ้นจุดแดงๆอ่ะก็มาอัพซะต่อไปเป็นเคล็ดวิชาอัตโนมัตินะครับอันนี้คือเป็นคำสั่งบอทนั่นแหละว่าจะให้บอทเราเนี่ยกดยังไงบ้างซึ่งเกมมันจะจัดมาให้โอเคอยู่แล้วในความคิดผมนะมันโอเคอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดเราอยากจะจัดเองก็กดจัดได้นะครับแล้วมันก็จะให้เราคลิกเลยว่าจะเปิดด้วยท่าอะไรตามด้วยท่าอะไรอย่างเช่นอย่างเงี้ยเปิดด้วยท่านี้ต่อด้วยท่านี้แล้วต่อด้วยท่านี้ต่อด้วยท่านี้นี้มันก็จะคลิกไปเรื่อยแบบเนี้ยครับให้เราเลือกเองถ้าเกิดเราจะเอาอย่างนี้ก็คือกดบันทึกแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาก็กดรีเซ็ตแค่นี้แหละให้เกมมันจัดให้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้อันต่อมาครับเคล็ดวิชาหงมุนอันนี้เวลร้อยครับผมก็บายบายเลยครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผมจะเล่นถึงเพื่อนผมที่เขาเล่นตอนนี้เขาเลเวล80แหละโดยประมาณนะ80ก็เล่นหลายวันเหมือนกันนะต่อไปไอเทมก็ไอเทมครับแต่ว่ามันจะมีพวกที่มันเป็นสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับพูดพิทักษ์เห็นไหมนี่อันนี้เขาแจกนะแจกมากับไอคอสตูมนั่นแหละแจกนะครับก็กดใช้งานได้ครับผมก็แต่ละตัวก็จะมีบัฟแตกต่างกันด้วยจะมีเรื่องของการอัญเชิญด้วยดูด้านขวาล่างอัญเชิญก็คือให้ตัวเนี้ยมันออกมาไม่ใช่เปิดกระป๋องนะตอนแรกนึกว่าเปิดกระป๋องกระป๋องอยู่ข้างๆกันครับร้านค้ามันมีการเปิดกระป๋องด้วยอยู่ตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะหาสัตว์เลี้ยงสุดแสนวิเศษได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีการเลื่อนขั้นด้วยนะมันบอกว่าต้องใช้ระดับเดียวกัน3ตัวแต่ว่าผมไม่มีครับรู้ได้ไงเนี่ยมันเขาเขียนบอกอยู่ก็โดยการลงทะเบียนพูดพิทักษ์ที่จะใช้เป็นรถดื้อ3ตัวขึ้นไปเมื่อสำเร็จจะได้รับผู้พิทักษ์ที่สูงขึ้น1ตัวแต่ถ้าล้มเหลวก็จะได้ระดับเดียวกันนะก็ถ้าเกิดได้สัตว์เลี้ยงเยอะๆก็ลองมาบวกดูกันแล้วกันนะครับเป็นการเลื่อนขั้นต่อไปการผสมครับสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์หรือออปชันพิเศษได้โดยใช้ผู้พิทักษ์ระดับเดียวกันเป็นวัตถุดิบนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้เอามาลงทะเบียนซิก็ตัวนี้เห็นไหมครับก็ผสมกันครับแล้วเราก็เลือกครับว่าเราจะเปลี่ยนออปชันหรือเปลี่ยนรูปลักษณ์เห็นไหมก็ลองดูกันแล้วกันนะครับต่อไปอันสุดท้ายเป็นการพัฒนานะครับคือการพัฒนาต้องมีหินพูดมาตีบวกให้กับมันอะแต่คือผมยังไม่มีไงก็เลยอาจจะยังไม่สามารถที่จะอัปเกรดได้ในตอนนี้นะฮะก็ตามนี้ก็แล้วกันครับพูดพิทักษ์ก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ข้างๆเรานั่นแหละต่อไปถุงผลึกถุงผลึกนี่คือเหมือนเปิดกระป๋องเลยเอาจริงๆเวลาเราเล่นไปเรื่อยเนี่ยเราจะได้ไอ้พวกของไอเทมชิ้นเนี้ยมาอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราได้มาจากสงครามใช่ไหมครับที่ผมไปขุดเมื่อกี้เควสมันให้ขุดอะนั่นแหละแล้วก็มาเปิดเป็นกระป๋องได้มันผลิตออกมาเป็นการสุ่มอะว่าเราจะได้อะไรนะครับเป็นสุ่มอะไรอย่างงี้นะฮะและอันสุดท้ายเป็นสมุดภาพนะครับก็คือจะบอกว่าเป็นการเอาของมายัดในหนังสือก็ไม่ใช่นะมันเหมือนกับเป็นวิกิอะว่าเฮ้ยเราเคยได้รับของเนี่ยครบเสร็จแล้วเราจะมารับรางวัลเพิ่มเติมตรงนี้ได้แล้วมันบวกสเตตัสให้กับเราด้วยมันก็มีหลายส่วนครับอาวุธเครื่องประดับแล้วก็ตราอันนี้เขาเรียกว่าตรานะเรียกว่าตราพูดพิทักษ์อะไรเงี้ยเห็นไหมครับถ้าเกิดสะสมครบตามที่กำหนดก็รับความสามารถเพิ่มเติมได้ครับผมต่อไปรูปมังกรเดินทางคืออะไรก็คือเป็นดันเจี้ยนนี่แหละครับเกมนี้ก็มีหมดทั้งดันเจี้ยนส่วนตัวดันเจี้ยนแบบโคออฟเลดบงเลดบอสอะไรเงี้ยก็มีหมดแล้วฟิวบอสคือบอสที่อยู่ตามแผนที่ก็มีนะครับมีหมดส่วนสมรภูมิก็ PVP นี่แหละครับก็คือจะมี PVP แบบตัวต่อตัว 2v2 ศึกกระชับมิตรท้าเพื่อนอะไรเงี้ยมาสู้ด้วยกันได้นะครับก็ใครที่ชอบ PVP ก็เรามาสู้ดูหน่อยก็แล้วกันนะครับแต่ช่วงแรกๆที่ลงไปสู้นี่รู้สึกสู้นานนะในเซิร์ฟญี่ปุ่นผมสู้โคตรนานเลยเวลาหมดยังไม่ตายเลยเลือดผมเหลือครึ่งหลอดส่วนอีกอันนึงนะครับลานฝึกวิชาหงมุนครับเอ้ยอันนี้ผมชอบนะคือมันเป็นการแบบทำคอมโบครับเขาจะสอนว่าอาชีพที่เราเล่นเนี่ยทำคอมโบอย่างไรบ้างแล้วถ้าเกิดเราทำได้ถูกต้องเนี่ยเขาจะให้รางวัลเป็นการตอบแทนด้วยนะครับอันนี้ก็คือลองมาฝึกคอมโบดูกันละกันเผื่อบอทอย่างเดียวไม่สะใจไงเข้ามาเห็นไหมครับก็จะมีการฝึกครับฝึกทีละอันเลยก็ได้ครับเขาบอกให้กด3ท่านี้อ่ะเริ่มฝึกเลยกดตามนี้เนาะอันนี้แล้วก็กิ้งแล้วก็ท่าไหนวะท่านี้เนาะโอเคจบแค่นี้แหละเป็นการฝึกคอมโบนะครับแล้วก็ฝึกถัดไปต่อเลยครับเป็นอีกความรู้นึงครับเอามาอีกคอมโบนึงกดอันนี้นะต้องกดให้ถูกแล้วก็ให้เร็วตามที่เขากำหนดด้วยนะครับ
ถ้ากดช้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ผ่านนะครับคือมันจะมีเวลาบอกอยู่อะตรงวงเลยว่าเอ้ยต้องกดภายในเวลาตามที่กำหนดอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักอันนึงสิจัดไปนี่ให้หลบไปข้างหลังท่านี้โอเคท่านี้โอเคสายตาต้องไวนิดนึงครับพอดีผมจำรูปไม่ได้ก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการฝึกฝนครับเรียกได้ว่าเป็นระบบที่เอาไว้ฝึกฝนพร้อมกับแจกรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับเราด้วยนะครับอย่าลืมมาฝึกทำคอมโบกันแล้วกันสาย PVP ห้ามพลาดครับผมอันต่อไปครับด้านขวาบนครับเหล่าทัพเหล่าทัพก็คือไอ้ที่ผมเลือกมาก่อนนั่นนี่นั่นแหละไอ้ที่อะไรนะเลเวล35ให้เลือกอ่ะเนี่ยแหละก็คือจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเหล่าทัพได้นะครับคือผมเพิ่งเข้ามาในเหล่าทัพไงเลยไม่มีข้อมูลไม่มีผลงานอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปทำการเข้าร่วมตัวสงครามก่อนนะครับถึงจะมีผลงานขึ้นมาครับเราดูสถานะของเหล่าทัพก็ได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฝ่ายผมเป็นฝ่ายแพ้ถ้าเดี๋ยวสงครามครั้งต่อไปจะมาใน6วันก็อย่าลืมเข้าไปร่วมสงครามด้วยกันแล้วกันนะครับมีรางวงรางวัลให้นะครับและย้ายเหล่าทัพด้วยเลยเนี่ยโอ้ย้ายได้ด้วยนะแต่คือเราไม่สามารถที่จะย้ายไปในทีมที่ชนะได้ไงเพราะว่าจำนวนคนเขามากกว่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าย้ายไปได้นี่อาจจะขี้โกงเล็กน้อยนะก็ให้คนที่เขาเก่งกว่าย้ายมานั่นแหละดีแล้วครับก็มาช่วยกันเกมจะได้สนุกครับเป็นการฝึกฝีมือไงไม่รู้ว่าผมชอบเป็นแบบโรคจิตหรือมั้งก็คือชอบอยู่ทีมที่แบบมันเสียเปรียบอ่ะคือมันเวลาแพ้มันก็แพ้ก็ไม่มีอะไรแต่พอชนะได้มันรู้สึกโอเคอ่ะเฮ้ยเราอยู่ในสถานะหรือว่าสภาวะที่ถูกกดดันแล้วเรายังผ่านไปได้อ่ะผมจะเป็นคนประเภทนั้นนะเวลามีให้เลือกฝ่ายผมจะเลือกฝ่ายที่น้อยกว่าเป็นหลักโดนลุมยำไม่เป็นไรครับเพราะคนเราน้อยกว่าเนาะเหมือนมีข้ออ้างไงไม่รู้แต่นั่นคือความจริงนะฮะโอเคเสร็จแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือร้านค้าเหล่าทัพเนาะก็คือเอาผลงานที่เราเข้าร่วมกิจกรรมสงครามนั่นแหละมาซื้อของได้นะครับส่วนสำนักสำนักเนี่ยทุกคนจะถูกบังคับให้เข้ามาที่สำนักฝึกฝนหมดแต่เราก็สามารถที่จะออกได้นะให้คลิกที่สมาชิกสำนักครับแล้วมันก็จะมีถอนตัวครับผมก็เวลาเราจะลบตัวละครก็เหมือนกันนะเราต้องถอนตัวออกก่อนถึงจะไปทำการลบตัวละครหรืออะไรต่อได้เพราะนั้นใครที่มีแคลนหรือว่าอยากสร้างแคลนหรือว่าอยากจะอยู่กับเพื่อนก็ถอนตัวก่อนนะแล้วสำนักมันทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับต่อไปก็คือจะมีการพันธมิตรหรือว่าตั้งตนเป็นศัตรูได้แต่พอดีผมอยู่ในแคลนฝึกหัดเนี่ยก็เลยทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีดันเจี้ยนสำนักด้วยก็ดันเจี้ยนนั่นแหละไม่มีอะไรก็ลงไปให้เรียบร้อยครับได้รับของรางวงรางวัลแล้วก็ได้รับแต้มสำนักด้วยนะครับแล้วมีท้าประลองเลยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปบวกไปอะไรกันอย่างนั้นนะหมายความว่ามันจะมีเควสให้เราทำอ่ะเราก็ไปทำซะแล้วก็มารับรางวัลได้เช่นให้ไปเก็บเกี่ยวให้ไปบุกในดันเจี้ยนอะไรเงี้ยนะครับให้สร้างไอเทมคือไม่ได้เป็นการสู้กันอ่ะนะก็คือจะเป็นแค่เควสของแคลนนะเควสแคลนใช้คำนี้ก็แล้วกันต่อไปก็คือเอาแต้มที่เรามีอ่ะแต้มสำนักอ่ะไปใช้จ่ายได้นะครับก็ไม่มีอะไรก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็หาแคลนอยู่ให้ได้ก็แล้วกันต่อไประบบท้าทายก็ระบบท้าทายเควสต่างๆนู่นนั่นนี่นะครับพวกรางวงรางวัลที่เราทำผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็มารับตรงนี้ได้นะครับก็ไม่น่าจะมีแล้วนะเพราะว่าตลาดซื้อขายมันก็ยังไม่เปิดนะครับในตอนนี้นะครับอันดับก็ลองดูกันละกันที่1ปาไปเวล130กว่าแล้วโหดขิงนี่เซิร์ฟยังเปิดไม่ถึง7วันเลยเนี่ยโหดขิงครับผมก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็เป็นคร่าวๆนะฮะเพราะว่าก็เคยอธิบายไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟอะไรก็แล้วแต่ครับเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับใครที่ชอบก็ลองมาเล่นดูกันละกันครับเป็นเกมที่มีระบบค่อนข้างเยอะแล้วก็เดินเรื่องตามเบรดแอนด์โซเลยใครที่เคยเล่นใน PC มาก็ลองไว้ไม่เสียหายนะครับแล้วก็อย่าลืมชุดนักเรียนด้วยนะผู้หญิงเซ็กซี่มากครับ